ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเห็นหลวงพี่เนี่ยเสพยากันอยู่ในวัดเลยนะครับก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาในการควบคุมตัวและตรวจสอบหลวงพี่เข่าสุดเลยร้องไห้งองแงยังกับเด็กๆเลยเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคุณผู้ชมฮะไปดูตอนเจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วก็หลวงพี่ร้องไห้นะฮะทิ้งห้องน้ำหมดแล้วเหรอเอามาดิเอามาดิเอามาถ้าเจอแบบว่าให้ความร่วมมือนะเอาดีๆเลยแค่อันนี้แค่เสพแต่ว่าถ้าเจอนี่ไม่เดี๋ยวเอาทิ้งซ่อนไว้ไหนเอาซ่อนไว้ตรงไหนมันไม่มีแล้วเอาไว้ตรงไหนที่เหลือไม่ต้องบอกไปแล้วบอกด้วยไม่งั้นมันต้องค้นอยู่แล้วถ้าคุณเจอนะพวกผมไม่ช่วยนะเอาชี้ฮะพี่ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองบอกแล้วว่าอย่าให้หาเจอเองพระอาจารย์ชี้ใช่ของเราไหมชี้ไม่ได้หรอกใช่ไม่รู้ได้ไงโอเคไม่รู้มันอยู่ไหนอีกอ่ะไม่มีอ่ะบอกแล้วว่าจะให้หาเจอเองทำไมโอ้โหพระก็ร้องไห้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถามยาเสพติดอยู่ไหนอีกไม่ยอมบอกสักทีไม่ยอมบอกสักทีอ้าวนี่ไงอยู่ในตะกร้าข้างๆเออแล้วทำไมก่อนจะทำไม่คิดล่ะคะจะได้ไม่ต้องมาร้องแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่สมุทรปราการเนี่ยแหละชาวบ้านเนี่ยเจอพฤติกรรมของพระมั่วสุมเสพยากันก็เลยทนไม่ไหวแจ้งฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบนะครับทีนี้ตอนฝ่ายปกครองเข้ามาที่วัดเจ้าอาวาสท่านก็เรียกพระลูกวัด18รูปเพื่อมาทำการตรวจปัสสาวะพบว่าพระรูปหนึ่งหายไปเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกตามหาก็มาเจอพระรูปนี้แหละครับซ่อนตัวอยู่ในสำนักงานของวัดโอ้โหพอเจอหน้าเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยโฮเข่าสุดร้องไห้เจ้าหน้าที่ก็ถามเลยฮะว่ายาเสพติดอยู่ไหนนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ค้นเจอหลักฐานทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพก็ต้องคุมตัวมาสอบสวนนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งฝ่ายปกครองที่เข้าไปตรวจสอบคือฝ่ายปกครองอำเภอพระประแดงนะครับพร้อมด้วยตำรวจปศปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพร้อมชุดตรวจสอบกว่า20นายนะครับก็มาที่วัดแห่งนี้ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับและอย่างที่บอกไปนะฮะว่าโอ้โหชาวบ้านเขาแจ้งมาให้เบาะแสมาว่าพระเสพยาอยู่ในวัดพอมาถึงเจ้าอาวาสก็เรียกพระทั้งหมดในวัดเลย18รูปมาตรงศาลาการประเรียนแต่ว่าหายไปรูปหนึ่งเพราะว่าเช็คแล้วนะคุณนี่เช็คชื่อแล้วอัน1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะนับไปนับมาทำไมไม่ได้18ถ้าได้แค่17นี่เห็นเก้าอี้ว่างเก้าอี้ว่าง1ตัวไงเออนั่นแหละก็เลยเป็นพระรูปนี้ที่ต้องไปตามหานะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจปัสสาวะครบทุกรูปทั้งวัดก็พบว่ามีพระที่ใช้สารเสพติดคือมีฉี่สีม่วงเนี่ย3รูปนะครับก็คือพระชัยวัฒน์อายุ38ปีที่เมื่อกี้เข่าสุดร้องไห้อยู่แล้วยังมีพระบุญสมอายุ49ปีแล้วก็พระธันวาอายุ42ปีแน่นอนเจ้าอาวาสได้ทำการจับศึกทั้ง3รูปแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นโยมธรรมดาแล้วนะก็นำตัวทั้ง3คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ